คะอย่างที่อาจารย์ว่านะคะว่าพอให้แต่ละมหาวิทยาลัยไปดูแลบริหารเองนี่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กเมื่อสักครู่นี้ท่านรองเลขาธิการกำจรก็บอกว่าบางทีไม่ได้มีเงินทุนรอนนักการจะไปจัดสวัสดิการอะไรก็ทำไม่ค่อยได้ก็เลยเป็นข้อที่ทำให้พนักงานมหาวิทยาลัยค่อนข้างจะลำบากแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเสียสิทธิ์อันนี้ก็ดีครับอันนี้ก็ดีก็คือก็อาจจะต้องเรียนท่านรองเลขาหรือก็ร่วมมือกับทปอก็ได้ว่าเป็นไปได้ไหมเราจะหาหลักเกณฑ์กลางนะครับระหว่างเป็นมินิมัมเป็นพื้นฐานที่สุดนะครับว่าทำยังไงให้พนักงานมหาลัยเนี่ยมีสวัสดิการพื้นฐานที่ถูกต้องผมยกตัวอย่างเช่นบางมหาลัยจะจัดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบางมหาลัยไม่จัดให้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ไม่ควรผมคิดว่าทุกมหาลัยก็ควรจัดให้อย่างนี้เป็นต้นหรือสัญญาจ้างควรจะมีความยาวขนาดไหนยังไงมีจุดร่วมกันไหมอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ถ้าเป็นรางระเบียบกลางก็น่าจะดีแต่ว่าผมก็จะว่าจุดเริ่มต้นที่เขาสร้างว่าไม่มีระเบียบกลางเนี่ยเขาต้องการให้มหาลัยทั้งหลายมีสระพอสมควรเราพูดตลอดนะครับมหาลัยต้องมีสระในทางวิชาการมีด้วยนี่รัฐบาลก็คงเขาก็อยากให้มหาลัยไปวางระบบด้วยตัวเองครับค่ะแต่ว่าเราได้ทดลองวางระบบกันมาพอสมควรแล้วระบบยังไม่เข้าที่ ฉะนั้นอาจจะต้องใช้วิธีที่อาจารย์สมคิดเสนอก็ดีเหมือนกันนะคะเอางี้ในส่วนของทางท่านรองศาสตราจารย์สุมิตรฟังท่านอธิการบดีสมคิดพูดแล้วในฐานะเราเป็นตัวแทนนะคะพนักงานมหาวิทยาลัยอยากจะเสนอยังไงเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะก็โดยรวมเห็นกับที่ท่านอธิการกล่าวมาสักครู่นะครับมีประเด็นที่เห็นต่างอยู่เรื่องนึงคือการปรับเงินเดือนข้าราชการเนี่ยสุดท้ายปรับเงินเดือนข้าราชการแซงพนักงานนะครับเพราะพนักงานไม่ถูกปรับซึ่งหลักการบอกให้เพิ่มขึ้น50หรือ 70% อันนี้ประเด็นที่รัฐบาลจะต้องดูแลพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่านประเด็นต่อมาเนี่ยเกณฑ์ขั้นต้นเป็นสิ่งที่ทางเครือข่ายเนี่ยเห็นว่าทางสคอหรือหน่วยงานกลางต้องกำหนดเกณฑ์ขั้นต้นไว้ว่าเงินเดือนขั้นต้นจะอยู่ขนาดไหนแล้วมหาวิทยาลัยเนี่ยไปท็อปอัพเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์หรือศักยภาพของแต่มหาวิทยาลัยคือก็อยากเรียนท่านประธานที่ประชุมทปอว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยต้องทำความเข้าใจกับผู้บริหารทุกมหาวิทยาลัยว่าการบริหารมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยขั้นต้นควรจะกำหนดแบบไหนในรายละเอียดก็เห็นด้วยว่าจะต้องคุยกันทีละประเด็นว่า มันเป็นอย่างไรซึ่งมันมีความหลากหลายและแตกต่างกันมากอันนี้เห็นด้วยหลายมหาวิทยาลัยก็ทำได้ดีนะครับหลายมหาวิทยาลัยก็ต้องการความช่วยเหลือต้องการความช่วยเหลือซึ่งอยากจะเล่าแบบเร็วเช่นกรณีของเกษตรศาสตร์เนี่ยจัดสวัสดิการให้เบิกค่ารักษาพยาบาลเช่นเดียวกับราชการเดิมให้ไม่จำกัดจำนวนนะครับตอนนี้เงินงบประมาณเริ่มน้อยลงก็ให้ไม่เกิน 70,000 บาทก็ยังดีมากที่สุดแล้วครับแต่นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ท่านที่การทำไว้ให้ประเด็นที่2เนี่ยท่านก็ซื้อบัตรประกันสุขภาพให้ซึ่งเปลี่ยนจากระบบราชการก็เป็นตัวอย่างที่ดีอีกอันนึงซึ่งบอกว่าแลกเปลี่ยนว่าหลายมหาวิทยาลัยเอาไปใช้เป็นตัวอย่างได้ค่ะถ้าอย่างนั้นต้องถามท่านรองเลขาธิการกำจรอย่างที่ท่านอธิการบดีสมคิดเสนอนะคะเราจับมือคุยกันดีไหมคะระหว่างทางสกอกับที่ประชุมทปทเพื่อที่จะสร้างเกณฑ์ขั้นต่ำไว้ให้กับทางพนักงานมหาวิทยาลัยได้รู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นคนของมหาวิทยาลัยแล้วก็มีกำลังทำงานแต่ว่าอยู่บนพื้นฐานของอย่างที่ท่านอธิการสมคิดบอกนะคะคือไม่ได้ปรารถนาให้เช้าชามเย็นชามอยู่กันอย่าง60ปีไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าต้องกระตือรือร้นเพื่อที่จะแข่งกับเวียดนามอย่างที่ท่านอาจารย์วีระวีบอกนะคะเชิญท่านรองกำจรค่ะเนื่องจากเรามีการกระจายอำนาจไปค่อนข้างมากนะครับอาจารย์สมคิดเนี่ยอยู่ในเป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีส่วนหนึ่งไม่ทั้งหมดนะมีราชภัฏส่วนใหญ่นะฮะมีราชภัฏซึ่งเป็นปัญหาอนะฮะอีกส่วนหนึ่งนะฮะแล้วยังมีราชมงคลนะครับเพราะฉะนั้นต้องคุยกันทั้งหมดถ้ายอมนะสกอยินดีประสานแล้วใครจะเป็นเจ้าภาพในการจัดเรียนเชิญแต่ละส่วนมาร่วมคุยกันเพื่อที่จะดำเนินการให้จะดำเนินการให้มานั่งคุยกันสักรอบหนึ่งแต่การกำหนดเกณฑ์กลางเนี่ยอย่างที่เรียนนะฮะอำนาจไม่ได้อยู่ที่สกอต้องเป็นข้อตกลงร่วมกันถ้าตกลงร่วมกันว่าจะกำหนดและให้สกอช่วยวางยินดีฮะไม่มีปัญหาแต่ก็ดีเพราะว่าทางสกอก็ได้รับรู้ความทุกข์ร้อนของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยตรงนะคะก็จะได้เป็นปากเป็นเสียงในการอธิบายความเดือดร้อนตรงนี้ได้นะคะท่านท่านอธิการสมคิดคะครับผมครับค่ะในส่วนนี้เดี๋ยวทางสกอจะรับเป็นเจ้าภาพเชิญนะคะในส่วนทั้งขอบคุณท่านรองเลขาครับครับขอบคุณอย่างยิ่งครับค่ะแต่ถ้าอธิการสมคิดจะช่วยสนับสนุนเรื่องการตั้งเกณฑ์ขั้นต่ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการหรือเรื่องสัญญาด้วยใช่ไหมคะท่านคะผมอย่างนี้ผมก็จะว่าท่านรองเลขาได้พูดไปแล้วแล้วก็มีท่านผู้แทนจากพนักงานมหาลัยก็พูดไปแล้วจริงผมก็จะว่ามหาลัยในสังกัดทปอเนี่ยปัญหาจะน้อยครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปัญหาจะอยู่ที่มหาลัยนอกสังกัดทปอจะเป็นส่วนใหญ่แต่ละมหาลัยก็มีข้อจำกัดนะครับผมเรียนตรงๆอย่างนั้นว่าก็ความจริงไม่มีผู้บริหารมหาลัยคนไหนแล้วครับไม่สนใจพนักงานมหาลัยอยากจะเพิ่มสวัสดิการ
อยากจะทำงานให้ดีที่สุดอ่ะแต่ว่ามีข้อจำกัดหลายเรื่องเรื่องงบประมาณเรื่องการต้องเอาเงินไปพัฒนาเรื่องวิจัยหลายอย่างก็แล้วแต่ก็คุยกันสักรอบนึงก็ดีครับเอา best practice ของแต่ละที่มานะครับมาดูว่าสวัสดิการควรจะเป็นยังไงต่างๆก็ดีครับค่ะดิฉันเห็นด้วยว่าถ้ามีการคุยกันต้องเกิดสิ่งดีๆขึ้นกับพนักงานมหาวิทยาลัยมากกว่าการไม่คุยกันเลยแน่นอนนะคะขอบพระคุณอาจารย์สมคิดอย่างยิ่งเลยนะคะขอบคุณท่านอธิการค่ะยินดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของงบประมาณนะคะเพราะว่าเป็นโจทย์ที่หลายคนบอกว่าถ้าอยากทำนั่นทำนี่แต่งบประมาณไม่เพียงพอก็คงจะทำอะไรไม่ได้เรามีสายของท่านวรวิจจำปีรัตน์นะคะผู้อำนวยการสำนักงบประมาณของกระทรวงการคลังอยู่ในสายกับเราเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.วรวิจค่ะสวัสดีครับนะครับค่ะท่านผอ.วรวิจค่ะที่ฉันอนุมานะคะต้องขอบพระคุณท่านผอ.วรวิจที่เข้าสายท่านอนุมาครับครับค่ะแล้วก็มีท่านรองเลขาธิการกำจรจากพนักงานนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามระเบียบของแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสวัสดิการนะครับอันนี้เราดูให้ตามระเบียบหมดนะครับค่ะในตามระเบียบตรงนี้ท่านรองเลขาธิการกำจรอยากจะเสนออะไรในฐานะตัวแทนคนกระทรวงศึกษาธิการบ้างไหมคะเชิญค่ะครับท่านผู้อำนวยการครับผมมีประเด็นเรื่องของการเพิ่มเงินเดือนหรือการเพิ่มค่าตอบแทนตามนโยบายของรัฐทั้งหลายเนี่ยปกติเวลาที่เพิ่มเนี่ยมักจะลืมพนักงานมหาวิทยาลัยว่าไม่ใช่ข้าราชการเมื่อมติครม.ออกมาเนี่ยเราจะต้องสกอ.ต้องทำหน้าที่ไปขอในภายหลังทุกครั้งและบางครั้งเนี่ยไปขอแล้วเนี่ยทางสำนักงบประมาณก็ชี้แจงว่าใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยแทนซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่ทำให้มหาวิทยาลัยทั้งหลายนี่ไม่สามารถจะดำเนินการได้ไม่ทราบตรงนี้ท่านจะมีวิธีแก้ไขไหมครับใช่เชิญค่ะท่านผอ.วรวิชค่ะครับอันนี้ในการปรับแต่ละครั้งเนี่ยเราก็พยายามดูให้ครอบคลุมทั้งหมดนะฮะแต่ว่าบางครั้งมันก็อาจจะล่าช้าในแง่ของผู้ที่ได้รับนะครับแต่ว่ามันในส่วนที่ส่วนราชการใดที่มีรายได้นะครับอยู่เนี่ยเราจะดูจากรายได้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะดูเพื่อจะผ่อนคลายภาระของงบประมาณอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่เราก็จะมีการพูดคุยกันตกลงกันนะครับแล้วว่าการบริหารในช่วงต่อไปเนี่ยก็จะให้ทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเกิดความคล่องตัวด้วยนะครับคงไม่อยากให้เป็นภาระของทั้งสองฝ่ายนะครับค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกกันนะคะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ๆก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือราชมงคลที่มีการตั้งขึ้นมาไม่นานนักทุนรอนต่างๆที่จะมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือว่าบริหารสวัสดิการสิทธิ์ต่างๆของพนักงานมหาวิทยาลัยก็ค่อนข้างลำบากมากนะคะท่านผอ.วรวิทย์นะคะในการดำเนินงานจริงๆตรงนี้จะมีการทบทวนหรือว่าช่วยเสริมตรงไหนให้เกิดความชัดเจนไหมคะเพราะว่าสกอ.ก็ทำงานลำบากเพราะว่าพอให้แก้ปัญหาพนักงานมหาวิทยาลัยก็จะกลับมาเรื่องของงบประมาณทุกครั้งเลยอะค่ะก็คงเป็นเหมือนกับที่ท่านอาจารย์สมคิดบอกนะฮะ